สำหรับกิจกรรมการโหวตเพื่อหาเซมเบอร์สึ9คนในเพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษเวอร์ชั่นปี2024นะครับก็มีไลฟ์แล้วก็ได้จัดงานประกาศผลไฟนอลนะฮะวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเวลา 19:00 นจัดขึ้นที่ Terminal 21สาขาพระราม3ซึ่งการโหวตในงานนี้นะครับก็จะต้องใช้โทเค็น2ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น BNK โทเค็นหรือว่าเหรียญม่วงนะฮะแล้วก็เหรียญจากกิจกรรมนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือ365โทเค็นซึ่ง365โทเค็นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น event based โทเค็นนะครับมีการเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่2มิถุนายนอันนี้ก็คือโหวตได้โดยใช้เหรียญม่วงนะฮะ BNK โทเค็นนะครับแล้วก็เหรียญ365นะครับจะเริ่มโหวตได้ตั้งแต่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลังจากงาน Voices of BNK 48 Showcaseจัดไปแล้วนะฮะก็จะเริ่มเปิดโหวตในส่วนของ365โทเค็นนะครับปิดโหวตวันที่29มิถุนายนเวลา 23:59 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็ BNK โทเค็นหรือว่าเหรียญม่วงนะก็ปิดโหวตในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะเวลา 17:59 ตามกำหนดการนะครับก็จะมีการประกาศผลวันที่2กรกฎาคมเวลา 17:00 นั่นเองที่คุณผู้ชมได้รับชมไลฟ์ไปแล้วนะฮะในส่วนของเหรียญม่วงนะครับก็สามารถซื้อได้ใน IM48 application อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในส่วนของเหรียญ365เนี่ยก็จะได้จากการซื้อโฟโต้เซตนะฮะในราคา270บาทก็จะได้365โทเค็นมาจำนวน4โทเค็นแล้วก็จะมีโทเค็นที่มาจากงาน Voices of BNK 48 Showcase นะฮะจำนวนเหรียญที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อที่นั่งไปในราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็รายได้อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เพิ่มมาทีหลังนะครับก็คือสินค้าที่เป็นเซลฟี่การ์ดนะครับราคา380บาทจะแถม365โทเค็นจำนวน2โทเค็นด้วยนี่ก็คือที่มาทั้งหมดของการได้เหรียญ365มาโหวตนะครับและเมมเบอร์ที่ได้เป็น9คนนะครับเซมบัตสือเพลง365วันนะครับจริงๆในงานก็มี VTR ที่ทำมาแล้วด้วยนะฮะผมก็จะพูดไล่ไปตามอันดับเลยนะครับผมอันดับ9ก็คือน้องสาวน้อยนะครับอันดับ8น้องเอมมี่ครับอันดับ7แจนรี่อันดับ6อีฟอันดับ5จิวอันดับ4เกลย่าอันดับ3ซัดจังอันดับ2คือเอิร์นครับและอันดับ1ซึ่งได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้ด้วยก็คือน้องป๊อปเปอร์นะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องป๊อปเปอร์นะครับซึ่งโอกาสครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าสำคัญกับเธอมากๆถือว่าเป็นโอกาสของการเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกเลยของป๊อปเปอร์นะครับแล้วเราดูจากรายชื่อที่ติดเซมบัสในครั้งนี้นะซึ่งก็มาจากการโหวตล้วนๆนะฮะมันก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาได้นะว่าแบบเซมที่มาจากการโหวตเนี่ยจะมีความสมเหตุสมผลไหมจะเหมาะสมไหมกับผลงานที่จะได้รับหลังจากนี้นะฮะเพราะการโหวตเนี่ยแฟนคลับที่ชื่นชอบเมมเบอร์คนไหนก็สามารถโหวตโอชิตัวเองได้มันก็อาจจะไม่เกี่ยวว่าเอ๊ะผลงานที่เราโหวตไปเนี่ยมันเป็นผลงานลักษณะไหนหรือมันเข้ากับน้องเราหรือเปล่างานนี้มันสู้กันด้วยเงินอย่างเดียวนะฮะจะมาถามเรื่องความเหมาะสมมันก็จะยังไงอยู่เพราะงานนี้กติกาเขาใช้อย่างเดียวเลยคือเรื่องเงินไม่ได้มีการคัดเซมอะไรจากออฟฟิเชียลแต่อย่างใดไม่ได้คัดเรื่องความสามารถแต่อย่างใดแต่ว่าดูจากกิจกรรมหรือว่าตัวอย่างที่ผ่านๆมานะฮะวิดีโอการร้องเพลงของน้องๆนะฮะทั้ง39คนก็ให้เห็นศักยภาพแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างการร้องเพลงว่าถ้าเกิดคุณโหวตน้องคนนี้เข้ามาติดผลงานมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเซมบัสเสือมันก็จะเป็นตามที่แฟนคลับโหวตซึ่งก็ไม่รู้ว่าความสามารถณขณะนั้นเนี่ยเหมาะสมกับการติดเซมเพลงนั้นหรือไม่นะแล้วก็งาน Voices of BNK 48 Showcase อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพด้านนึงเหมือนกันนะฮะเป็นการร้องเพลงที่จริงๆเนี่ยมันเป็นการสอบภายในอะไรกันปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นงานที่จัดขึ้นมาให้แฟนคลับเนี่ยได้เข้าไปดูได้ไปเห็นกับตาตัวเองก็คือเอางานภายในมาโชว์ให้แฟนคลับเนี่ยเสียเงินเข้าไปดูได้และผลงานเพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษเนี่ยมันก็ต้องเน้นเมมเบอร์ที่เป็นสายร้องอยู่แล้วนะมันก็ควรจะได้เมมเบอร์ที่มีความสามารถในการร้องเพลงจริงๆก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับแต่ละคนจะคิดยังไงเหมือนกันนะฮะแต่กลายเป็นว่าเมมเบอร์9คนที่ติดเซมในเพลงนี้จากการโหวตนะครับก็ถือว่าเราได้เมมเบอร์สายร้องอย่างแท้จริงเลยถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้รู้จักมากขนาดนั้นนะฮะอาจจะไม่ได้รู้ว่าน้องๆแต่ละคนในความสามารถเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดเพลงนี้จากการที่แฟนคลับโหวตให้เนี่ยทุกคนเหมาะสมมากกับเพลงนี้นะครับผลที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ค้านสายตาเลยซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการที่แฟนคลับเมมเบอร์ที่มีความนิยมสูงนะฮะอันนี้เราก็พูดถึงงาน GE นั่นแหละนะฮะเวลาเราบอกว่าใครเป็นตัวท็อปไม่ท็อปนะฮะเราก็อ้างอิงจากงาน GE ซึ่งบอกเลยว่ามีหลายด้อมหลายบ้านที่สามารถมาสู้ด้วยได้แล้วก็สามารถติดเซมได้แบบง่ายๆเลยนะฮะสามารถติด1ใน9ได้แต่ว่าหลายบ้านหลายด้อมก็เลือกที่จะถอยและที่จะเปิดทางให้โอเคฉันขอไม่สู้แล้วกันดังนั้นเมมเบอร์ที่มาติดเนี่ยก็จะเข้ากับเพลงจริงๆส่วนเมมเบอร์คนอื่นนะฮะแฟนคลับก็สามารถไปทุ่มในงานหน้าๆได้และบรรยากาศลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยของการเกื้อกูลกันการช่วยเหลือกันของแฟนคลับเนี่ยทำให้ผมนึกถึงการ
จองคิวฮะจองคิวในการปาคุกกี้ในแอป IM นี่แหละบรรยากาศมันอย่างนั้นเลยจริงๆก็คือว่าช่วงเวลานั้นน่ะโอเคมันเป็นโอกาสของน้องคุณใช่ไหมอาจจะใกล้วันเกิดหรือเปล่าแฟนคลับอาจจะอยากทำโปรเจกต์ให้น้องตัวเองช่วงเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาของน้องเราดังนั้นเราไม่ปาคุกกี้ก็ได้ก็จะได้เปิดทางให้แฟนคลับของเมมเบอร์คนนั้นน่ะเขาได้ทุ่มคุกกี้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้ศูนย์เปล่าเพราะว่าใครที่ไม่ได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคต่อให้จะอันดับสูงขนาดไหนคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยรายได้มันก็เข้าออฟฟิเชียลไปเฉยๆใช่ไหมการตัดสินใจแบบนี้ของกลุ่มแฟนคลับนะครับบอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบมากๆนะครับเป็นการใช้เงินที่รอบคอบจริงๆหลังจากนี้เนี่ยบอกเลยว่างานโหวตมันก็จะมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะงานโหวตก็อาจจะมาถี่ขึ้นการใช้จ่ายของแฟนคลับก็ต้องรอบคอบและคิดดีๆอะไรที่ยอมกันได้เสียสละกันได้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำซึ่งแฟนคลับก็คงจะไม่ได้เสียดายโอกาสอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับเงินที่เราไม่ได้โหวตให้เมมที่เป็นโอชีเราแล้วก็สามารถเก็บไปโหวตงานหน้าได้ที่มันสำคัญกว่าและบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการขอความร่วมมือด้วยซ้ำนะฮะจากเมมเบอร์ตัวท็อปนะฮะบางคนผมยกตัวอย่างฮูปอย่างเงี้ยหรือแพนเค้กอย่างเงี้ยสองคนนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาจริงๆนะถ้ามาสู้ศึกในงานครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็สามารถติด1ใน9ได้แต่ว่าก็อาจจะเป็นความต้องการของน้องเองที่แบบไม่ต้องทุ่มขนาดนั้นก็ได้เอาเงินไปโหวตให้กับเพื่อนหนูดีกว่ามันก็เป็นการขอความร่วมมือนะฮะแฟนคลับก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามก็เลยปล่อยงานนี้ไปละกันนะฮะเป็นการเซฟเงินแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรกันให้มันเสียดายเงินเล่นน่ะเพราะว่าคนที่ไม่ได้ติด1ใน9อ่ะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลทางสถิติอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะเพราะ Official ก็ไม่ได้มายืนยันด้วยตัวเค้าเองว่าถ้าไม่ติด1ใน9เนี่ยสมมุติได้อันดับ10 11 12มันจะส่งผลดีอะไรหรือมันจะการันตีโอกาสอะไรเรื่องนี้ก็ไม่รู้เลยดังนั้นเซฟเงินได้เซฟเงินดีกว่าบอกเลยว่าแฟนคลับหลายๆบ้านเนี่ยเขาจริงจังกับงานที่มันน่าจะใหญ่กว่านั้นนะฮะอย่างเช่น Request Out ที่กำลังจะมานะฮะรวมไปถึงงาน General Election ครั้งที่5ก็ต้องเตรียมเงินล่วงหน้าเหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่างาน GE เนี่ยงานเลือกตั้งเนี่ยก็น่าจะมาสักปีหน้าเราก็จะพูดถึงสถิตินะฮะพูดไปเลยนะครับเรื่องของโทเค็นว่ายอดเป็นยังไงนะฮะคะแนนเนี่ยก็จะมาจาก2ส่วนก็คือ BNK โทเค็นหรือว่าเหรียญม่วงนะฮะแล้วก็เหรียญ365ก็จะแยกกันนะครับ BNK โทเค็นนะครับที่มีคนโหวตทั้งหมดในงานนี้นะครับรวมแล้วจะนับได้ทั้งหมด 23,172.0485 BNK โทเค็นนะฮะแล้วก็สถิติตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ง่ายๆครับใน IM48 application เลยนะฮะก็จะแสดงผลมาอย่างละเอียดเลยแหละเป็นสถิติที่น่าสนใจมากนะครับอันดับ1ในส่วนของเหรียญม่วงนะครับก็คือน้องเกียวย่ารุ่น5นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องเกียวย่าเนี่ยเขาท็อปฟอร์มมาตั้งแต่งานที่แล้วแล้วนะงานที่แล้วก็คืองานมหาเทวีสงกรานต์48นะฮะก็ถือว่าอันดับสูงเหมือนกันนะฮะงานนั้นดูจำนวนโทเค็นที่โหวตไปนะฮะอยู่ที่1ด้วยคะแนนทั้งหมด 7,911 นะครับห่างจากที่2คือป๊อปเปอร์เนี่ย 3,354 ซึ่งถ้าพูดถึงความคุ้มค่าผมก็ไปอ่านคอมเมนต์มาเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมถึงไปทุ่มใส่เหรียญม่วงล่ะคุ้มตรงไหนอ่ะเพราะว่าถ้าจะเต็มที่กับกิจกรรมนี้อยู่แล้วเนี่ยคุณไปร่วมงานที่มันแถมเหรียญ365ไม่ดีกว่าเหลือนะจะได้แบบไม่ต้องเจ็บตัวมากนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากลยุทธ์ของแต่ละบ้านเป็นยังไงนะฮะเหรียญ365เนี่ยถ้าเทียบราคาจริงๆยังไงก็น่าจะคุ้มกว่านะเพราะว่าเหรียญม่วงเนี่ยมันก็ต้องซื้อจาก IM48 Shop ใช่มั้ยเหรียญละ68บาทแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญ365เนี่ยราคาก็จะถูกกว่านั้นนะราคาตามท้องตลาดอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะแพงขนาดนั้นซึ่งดูจากอันดับต้นๆนะครับก็สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่อันดับต้นๆเนี่ยก็คือเป็นเซมตัวจริงหมดเลยนะฮะและคะแนนก็มีการก้าวกระโดดเล็กน้อยการก้าวกระโดดอย่างชัดเจนนะครับก็คืออันดับของน้องเอิร์ธอันดับ9นะครับขึ้นไปเป็นเอมมี่เนี่ยจาก699ก็กระโดดไปเป็น1071นะฮะก็ถือว่ากระโดดเยอะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่น้องเอิร์ธนี่ไม่ติด1ใน9นะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันซึ่งเหรียญ BNK โทเค็นเนี่ยเป็นเหรียญในส่วนน้อยนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต้องไปเต็มที่กับเหรียญ365อยู่แล้วเพราะว่าราคามันถูกกว่านะฮะแล้วสถิติของ365เป็นอย่างไรนะฮะถ้าดูเฉพาะเหรียญ365นะครับอันดับ1เลยเนี่ยก็คือป๊อปเปอร์ครับก็คือแชมป์ของเรานั่นแหละถือว่าโหวตโดยใช้เหรียญ365ไปเยอะมากนะฮะคือถ้าเทียบคะแนนกันเนี่ยหากลบออกไปใช่ไหมก็จะเป็นในส่วนของเหรียญม่วงเนี่ยนิดหน่อยเท่านั้นเองป๊อปเปอร์เนี่ยได้โทเค็นจากเหรียญ365ไป 22,881 นะฮะห่างจากเอิร์นไปมากพอสมควรเหมือนกันก็ถือว่าชนะขาดเลยของน้องเอิร์นเนี่ยอยู่ที่ 15,800 นะครับแล้วก็จะลดหลั่นกันไปนะฮะซัดจังจิวเจลลี่นะครับอันดับโดยส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าน้องเกียวย่าอย่างเงี้ยแฟนคลับน้องเกียวย่าเนี่ยไปทุ่มใส่เหรียญม่วงเยอะกว่านะฮะถ้าลองนับดูนะฮะเกียวย่าเนี่ยอยู่อันดับที่16เลยนะครับถ้าดูที่เป็นเหรียญ365อย่างเดียวเพราะว่าน้องเนี่ยได้ไป360เหรียญเท่านั้นเองนะฮะที่เป็นเหรียญ365นะครับแต่ว่าน้องก็เป็นเซมได้เพราะว่าเหรียญส่วนใหญ่ไปอยู่ที่เหรียญ BNK โทเค็นและทีนี้มาดูอันดับต้นๆนะฮะอันดับ10คือเอิร์ธนี่ไม่ติดนะฮะได้ไป 1,404 ไม่ติดนะครับเนเน่อันดับ9ก็ไม่ติดนะฮะ 1,615 สาวน้อยอันดับ8นะฮะ 1,924 ทีนี้แหละ
การก้าวกระโดดอย่างยิ่งใหญ่ก็คือจากอันดับของน้องสาวน้อยไปเอมมี่นี่แหละพอเป็นเอมมี่อันดับ7นะฮะนี่ได้ไป 4,077 เลยนะฮะ 4,077 โทเค็นนะฮะที่เป็นเหรียญ365นะฮะถือว่ากระโดดไปไกลมากแล้วก็มาดูที่เป็นโทเค็นรวมก็คือเอาทั้ง BNK โทเค็นและ365โทเค็นมารวมกันใครที่มีจำนวนโทเค็นที่น่าเสียดายนะแม่แบบเกือบจะติดอะไรเงี้ยมาดูว่ามีใครบ้างนะก็ดูจากคะแนนที่ติดตัวจริงก่อน9คนนะครับมีใครบ้างนะฮะป๊อปเปอร์ได้ไป 26,235 นำโด่งมากๆเอิร์นเนี่ย 17,990 นะฮะแม่เกือบจะ 18,000 แล้วนะฮะซัดจังนะครับได้ไป 9,735 ครับเกียวย่าอันดับ4 8,272 จิว 7,432 อีฟ 6,061 แจนรี่ 5,832 เอมมี่ 5,149 และเอมมี่กับสาวน้อยเนี่ยคะแนนห่างกันพอสมควรนะครับคือค่อนข้างจะก้าวกระโดดนะฮะสาวน้อยเนี่ยได้ไป 3,115 ครับอันนี้คืออันดับสุดท้ายที่ติดเป็นตัวจริงและทีนี้มาดูอันดับที่เกือบติดอันดับ10ก็คือน้องเอิร์ธครับได้ไป 2,104 ถ้าพูดถึงอันดับที่ต่ำจาก9ลงไปนะครับต่ำจาก9ลงไปดูจากคะแนนน้องเอิร์ธขึ้นไปเป็นสาวน้อยนะครับจะต้องใช้ถึง 1,000 โทเค็นเลยนะฮะในการเอาชนะดังนั้นก็ต้องบอกเลยว่าอันดับ9กับอันดับ10เนี่ยถือว่าห่างกันพอสมควรอยู่เพราะว่าฐานคะแนนเนี่ยมันอยู่ที่ 2,000 ใช่ไหมการจะไป 3,000 เนี่ยมันต้องเพิ่มอีกครึ่งนึงเลยนะฮะเป็น 1,000 โทเค็นเลยนะอันดับ11คือเนเน่ครับ 1,732 นะครับก็ถือว่ากระโดดขึ้นมาพอสมควรอยู่นะฮะจากเนเน่ไปเอิร์ธนะฮะหรือจากข้าวฟ่างไปเนเน่ข้าวฟ่างอันดับ12ได้ไป988ก็ถือว่าห่างจากเนเน่พอสมควรเพราะว่าอันนี้คือคะแนนที่ต่ำกว่าอันดับ9ลงมาแล้วนะฮะข้าวฟ่างใน988ห่างจากเนเน่อยู่ประมาณ800คะแนนก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันเท่าตัวเลยนะส่วนถ้าลดหลั่นลงไปนะฮะข้าวฟ่างนานาวาว่าอาลีมันก็จะห่างกันไม่เยอะและหลัก10หลัก100นะครับก็ใกล้เคียงกันแล้วถ้าสมมติว่าเพลงนี้ใช้สเต็ม16คนใช่ไหมก็จะมีชื่อน้องแนวเข้ามาติดด้วยมีน้องแนวมีอาหลีนะครับวาว่าอย่างเงี้ยนานางานนี้ต้องยอมรับว่ามีเมมเบอร์รุ่น5เนี่ยเข้ามาติดหลายคนนะฮะแล้วก็รุ่น5ที่อยู่อันดับเกือบติดนี่ก็หลายคนนะฮะดังนั้นแสดงว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการโหวตสำหรับ BNK รุ่น5เนี่ยน่าสนใจมากนะฮะแล้วบอกเลยว่าฝากความหวังได้แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องอันดับต่างๆนะฮะรุ่น5ก็ถือว่าตกแฟนคลับได้พอสมควรนะฮะอาจจะเริ่มมีวานมีอะไรกันแล้วนะฮะจินตนาการไปถึงงาน GE ครั้งต่อไปนะฮะจะสนุกสนานขนาดไหนใช่ไหมทีนี้เราเอาเหรียญทั้ง2แบบมารวมกัน BNK โทเค็น 20,000 กว่าแต่ว่า365โทเค็นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเยอะกว่าใช่มั้ย365โทเค็นเนี่ยจะรวมได้ทั้งหมด 78,555.รวมกันทั้งหมดทั้ง2ส่วนนะครับโทเค็นในงานนี้ที่ใช้โหวตเพื่อหาเซบาสเตีย9คนนะฮะใช้ไปทั้งหมด 117,274.8485 โทเค็นนะครับแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจที่เราลองมาเทียบดูนะก็คือผลด่วน2นะที่มีการประกาศไปก่อนหน้านั้นนะฮะก็ลองเทียบดูได้ว่าอันดับเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับผมก็สรุปมาให้ตามนี้เลยนะครับผลด่วน2ที่มีการประกาศมา15รายชื่อนะครับแล้วก็เทียบกับผลจริงว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างไรนะครับเริ่มที่น้องซัดจังแล้วกันอันนี้คือยึดจากผลด่วน2ก่อนนะแล้วก็เทียบจากผลจริงนะครับซัดจังเนี่ยตอนผลด่วน2อยู่ที่1ใช่ไหมแล้วของจริงก็อยู่ที่3หล่นไป2อันดับนะครับส่วนน้องเอิร์นเนี่ยอันดับ2เหมือนเดิมน้องอีฟนะครับเคยอยู่อันดับ3หล่นไป3อันดับครับไปอยู่อันดับ6เอมมี่ครับเคยอยู่อันดับ4หล่นไป4อันดับแล้วก็อยู่อันดับ8แจนรี่เคยอยู่อันดับ5หล่นไป2อันดับไปอยู่อันดับ7เกลย่าเคยอยู่อันดับ6นะครับขึ้นมา2อันดับไปอยู่อันดับ4น้องจิวเคยอยู่อันดับ7ขึ้นไป2อันดับไปอยู่อันดับที่5ป๊อปเปอร์เนี่ยถือว่ากระโดดเยอะสุดนะครับอันนี้คือดูจากผลด่วน2อย่างเดียวนะคืออันดับคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงไม่ทราบนะครับแต่ถ้าดูเฉพาะผลด่วน2เนี่ยคนที่มีอันดับเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดก็คือป๊อปเปอร์ครับเพราะว่าขึ้นมาถึง7อันดับครับจากอันดับ8ขึ้นสู่อันดับ1เลยคือดูจากการโหวตอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใจสุดแล้วก็เล่นใหญ่นะฮะสำหรับแฟนคลับป๊อปเปอร์นะฮะน้องสาวน้อยอันดับ9นะครับผลจริงก็คืออันดับเดิมครับอันดับ9อันดับ10น้องเอิร์ธจากผลด่วน2ใช่ไหมผลจริงก็อยู่อันดับเดิมครับเมื่อกี้ให้ดูข้อมูลไปแล้วนะอันดับ11น้องนานา BNK นะครับก็มีแค่ BNK นั่นแหละลดไป2อันดับครับจากอันดับ11หล่นไปอยู่อันดับ13ก็ไม่ติดนั่นแหละ
อันดับ12วาว่าลดไป2อันดับครับไปอยู่อันดับจริงคืออันดับ14ครับเนเน่เคยอยู่อันดับ13นะครับขึ้นมา2อันดับมาอยู่อันดับที่11ก็ยังไม่ติดอยู่ดีเพราะว่ารับแค่9นะฮะเพลงนี้อันดับ14เข้าฟ้างครับขึ้นมา2อันดับไปอยู่อันดับ12ก็ไม่ติดนะฮะเพลงนี้มี9คนและน้องแนวสุดท้ายนะฮะน้องแนวเคยอยู่อันดับ15หล่นไป1อันดับนะครับไปอยู่อันดับที่16นั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากผลด่วน2ที่ผ่านมาแล้วก็เทียบกับผลจริงเนี่ยจะพบว่าเมมเบอร์ที่ติดตัวจริง9คนก็คือเมมเบอร์ชุดเดิมเลยในผลด่วนนะฮะโอ้โหก็ถือว่าเป็นการรักษาตำแหน่งได้อย่างมั่นคงเข้มแข็งแข็งแกร่งสุดๆเลยนะฮะไม่มีใครมาทำลายลงได้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ของแต่ละบ้านด้วยนะฮะว่าจะวางแผนอย่างไรให้อันดับเรายังคงเดิมหรือว่าไม่ได้หล่นถึงขั้นว่าหลุด9อันดับไปเลยนะฮะก็ถือว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยสุดยอดเก่งจริงๆฮะสลับอันดับกันนิดหน่อยแต่ว่ายังเป็นเมมชุดเดิมเหมือนเดิมต่อไปเรามาดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เราจะต้องดูกันตลอดนะฮะเวลามีงานโหวตใช่มั้ยก็คือข้อมูลของtransaction หรือที่เรียกว่าจำนวนครั้งในการโหวตนะฮะแล้วก็ข้อมูลของ wallet หรือกระเป๋านะฮะ บัญชีต่างๆที่นำมาโหวตมีกี่กระเป๋าอีกข้อมูลนึงก็คือการโหวตมากที่สุดตอน1ครั้งนะฮะหรือว่า max token per time นะฮะก็ต้องมาดูว่าข้อมูลแต่ละส่วนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เมมคนไหนอยู่อันดับต้นๆ นะครับใครเป็นอันดับ1ในข้อมูลแต่ละส่วนซึ่งเราก็จะโชว์ให้ดูทั้งหมดเหมือนเดิมนะฮะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็นั่นแหละดูกันชัดๆไปเลยว่าใครมีสถิติเท่าไหร่นะครับเมมเบอร์ Member ที่เกิด transaction มากที่สุดคือน้องซัดจังมีการกดโหวตเนี่ยมากถึง488ครั้งนะฮะซึ่งจะต่างจากเอิร์นมากๆเลยนะเพราะเอิร์นเนี่ยแค่252ครั้งเป็นไปได้หรือไม่ว่าคนที่มาโหวตซัดจังเนี่ยอาจจะมีแฟนคลับรุ่นหนึ่งมาช่วยกันโหวตหรือไม่นะฮะเพราะว่าเห็นหลายคนก็เป็นห่วงนะฮะอยากจะให้โอกาสนี้เนี่ยเป็นของน้องซัดจังนะไม่อยากให้น้องผิดหวังอีกถ้าพลาดผลงานนี้อีกเนี่ยโอกาสต่อไปก็อาจจะยากขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะถ้าน้องไม่ติดอันดับ3ป๊อปเปอร์ครับ219ครั้งแล้วก็ลดหลั่นกันไปจะสังเกตดูว่าอันดับของ transaction เนี่ยเมื่อเทียบกับผลจริงใช่ไหมมันก็ไม่ได้คลาดเคลื่อนจากเซมที่เป็นตัวจริงขนาดนั้นนะฮะก็ใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าก็จะมีอย่างน้องเอิร์ธอย่างเงี้ยน้องเอิร์ธอันดับ6นะครับ transaction 178ครั้งแต่ว่าผลจริงก็ไม่ติดนะฮะอันนี้ก็น่าเสียดายอันดับ9เนเน่นะครับ111ครั้งก็ไม่ติดเหมือนกันหรือจะเป็นข้าวฟ่างอย่างเงี้ยอันดับ10 68ครั้งก็ไม่ติดในขณะที่น้องเกลย่าเนี่ยจำนวน transaction เนี่ยอยู่ที่59ครั้งแล้วก็เป็นอันดับที่12ใช่ไหมเมื่อเทียบกับทั้งหมดแต่ว่าสุดท้ายก็เป็น1ใน9ตัวจริงได้นะครับคือจำนวน transaction เนี่ยก็แล้วแต่ฮะถ้าเกิดว่าแฟนคลับในบ้านนั้นเนี่ยเขาตกลงกันว่าฉันจะโอนแค่ครั้งเดียวก็พอขอกดโหวตครั้งเดียวก็พอมันก็ทำได้นะแบบหมื่นโทเค็นไปเลยมันก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์ปกติเนี่ยเวลามีกิจกรรมโหวตแบบนี้แฟนคลับก็ต่างคนต่างโหวตอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวกันอยู่แล้วใช่ไหมต่อไปนะครับมาดู wallet กันดีกว่าจำนวน wallet นะครับอันดับ1ก็คือน้องซัดจังเหมือนกันจำนวนครั้งในการโหวตเยอะจำนวน wallet ก็ต้องเยอะด้วยเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าต่างคนก็น่าจะต่างโหวตนะครับคือหลายคนมันก็หลายกระเป๋าแล้วทุกคนก็โหวตมันเหมือนกันหมดนะฮะดังนั้นจำนวน wallet กับจำนวน transaction เนี่ยมันจะสอดคล้องกันมันจะไม่ได้ต่างกันมาก transaction เยอะ wallet ก็จะเยอะด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติอันดับ2คือ popper นะครับ147กระเป๋านะฮะ jelly ก็132กระเป๋า emmy 128กระเป๋าลดหลั่นกันไปนะฮะแล้วก็จะเจอชื่อน้องเอิร์ธอีกแล้วนะฮะ125กระเป๋าแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ไม่ติดตัวจริงนะครับมาดูอันดับ9นะฮะเนเน่ก็67กระเป๋าครับแพนเค้กอย่างเงี้ยโอ้มาด้วยนะแพนเค้กอันดับ10 54กระเป๋าแต่ว่าด้อมแพนเค้กเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้แบบจริงจังกับงานนี้ขนาดนั้นเขาเก็บเงินไว้งานหน้านะครับข้าวฟ่าง50กระเป๋าครับแล้วก็มีน้องฮูปด้วยครับ45กระเป๋าผมกำลังดูอยู่ว่าอันดับสุดท้ายที่ติดเซมตัวจริงด้วยเนี่ยคือใครใช่ไหมผมก็หาอยู่แล้วก็ไปเจอชื่อเกลย่านะน่าจะเกลย่านะอันดับ21เลยนะฮะอันนี้คือจำนวนกระเป๋านะฮะไม่ได้ว่าเยอะขนาดนั้นไงแต่ว่าเราโหวตด้วยโทเค็นที่เยอะนะครับจำนวนกระเป๋าไม่ต้องเยอะก็ได้อาศัยแบบบัญชีบ้านอะไรเงี้ยไม่กี่คนก็ได้หรือแบบอาจจะมีพี่วานมาโหวตให้ก็เลยอาจจะมีกระเป๋าไม่ได้เยอะมากนะครับอยู่ที่29กระเป๋าเท่านั้นเองแต่ก็สามารถมาติดตัวจริงได้โอ้โหสุดยอดนะฮะทีนี้max token per time หรือว่าโทเค็นที่มากสุดต่อการโหวต1ครั้งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแต่ว่ากลยุทธ์ของหลายๆบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการโหวตตู้มเดียวเขาอาจจะใช้วิธีการค่อยๆโหวตทีละพันทีละพันทีละพันเดี๋ยวมันจะเป็นข้อสังเกตให้คนมาวิเคราะห์เดี๋ยวคนอย่างผมเนี่ยจะมาสังเกตหรือว่าอาจจะเป็นคุณผู้ชมมาสังเกตใช่มั้ยเดี๋ยวมันจะดูออกไงว่าเฮ้ยงานเนี้ยใครน่าจะมาโทเค็นระดับนี้เนี่ยโอ้โหน้องคนนี้เป็นเซนเตอร์ชัวร์แต่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าคนที่ได้อันดับ1ใน max token เนี่ยจะไม่
ใช่อันดับ1ในผลจริงนะฮะคนที่ได้ Max Token Per Time อันดับ1ก็คือน้องเอิร์นครับน้องเอิร์นนะครับได้ไป555โทเค็นนะครับ 5,555 นั่นเองเลขสวยซะด้วยซัดจังได้ไป 4,000 โทเค็นเลยฮะและมีจุด365ให้ด้วยนะเป็นเลขมงคลนะฮะก็กะว่าให้น้องเนี่ยเป็นเซนเตอร์ให้ได้แต่จริงๆติดเซมก็เก่งแล้วนะฮะป๊อปเปอร์ก็ได้ไปนะฮะต่อการโหวต1ครั้งนะครับ 3,650 โอ้โหเลขสวยเลยคือยอมใจแต่ละคนแต่ละบ้านจริงๆโอ้โหทำไมถึงดีไซน์เลขได้สวยขนาดนี้แจลลี่อย่างเงี้ย2,430 นะครับบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับบ้านก็ได้อาจจะเป็นพี่วานคนเดียวนะโหวตเลขสวยๆจิวได้ไป 1,600 นะครับอีฟได้ไป 1,080 เกลย่า 1,042 เอมมี่ 954 แล้วก็สาวน้อย 440สังเกตดูให้ดีนะครับว่า9คนนี้คือ9คนที่เป็นตัวจริงด้วยการที่มี Max Token Per Time สูงๆเนี่ยมันก็อาจจะการันตีตัวจริงได้ระดับหนึ่งเลยนะครับดังนั้นงานหน้าก็จัดไปเลยล็อตใหญ่ฮะติดแน่นอนใช่ไหมอันดับ10ต้องเอิร์ธนะฮะ400ครับเนเน่300เกรส250ก็ลดลั่นกันไปเนาะคือตามหลักเนี่ยการมี Max Token Per Time ที่สูงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับจำนวน Wallet หรือจำนวน Transaction ก็ได้เพราะว่าถ้าคุณโหวตแบบตู้มเดียวอย่างเงี้ยสมมติบางบ้านโหวตไป 10,000 โทเค็น Transaction ของเขาอาจจะโชว์แค่1ครั้งก็ได้ก็คือทุกคนไม่ต้องโหวตเลยฝากพี่วานหรือว่าเป็นตัวแทนสักคนนึงโหวตครั้งเดียวคุณก็จะได้ที่1ใน Max Token Per Time นะฮะชื่อคุณจะอยู่อันดับ1ในตารางเลยในขณะที่จำนวน transaction น่ะคุณจะอยู่ที่โลถูกไหมมันไม่ได้สัมพันธ์กันไง max token สูงๆอาจจะมี transaction อยู่อันดับสุดท้ายเลยก็ได้เพราะว่าคุณโหวตครั้งเดียวล็อตใหญ่แล้วก็จากแหล่งข้อมูลที่ผมไปดูมาไม่ว่าจะเป็นกราฟนะฮะกราฟที่วิ่งแบบเรียลไทม์นี่ผมก็สังเกตอยู่ว่าmax token ระดับนี้เนี่ย 5,555 เนี่ยทำไมไม่เป็นที่1ไปเลยล่ะโอ้โหโหวตซะล็อตใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความสามารถศักยภาพของแต่ละบ้านด้วยว่าแบบมันจะเป็นพลังจากบ้านอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีพี่วานมาช่วยกันด้วยคือวานก็อาจจะแยกกันวานเนี่ยไม่เกี่ยวกับบ้านบ้านกันในส่วนของบ้านไปก็ต้องทำหน้าที่แบบรับเงินโดเนทจากแฟนคลับอะไรไปส่วนพี่วานอาจจะแยกไปของเขานะฮะฉันก็บวกของฉันคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับบ้านก็ได้แต่เราก็อาจจะแบบโชว์สลิปบอกหรือว่ามาเซอร์ไพรส์ตอนท้ายอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะเท่าที่ผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยน้องป๊อปเปอร์ที่ได้ไป 3,650 นะครับอันนี้ก็มาจากพี่วานจริงๆมาจากพี่วานจริงๆแต่ว่าเขาใช้วิธีการโหวตประมาณ2ครั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะเขาโหวตประมาณ2ครั้งนั้นมันรวมกันเนี่ยมันก็ปาไปตั้ง 7,000 กว่าแล้วแล้วก็อาจจะมีการโหวตกระยิบกระย่อยอีกในขณะที่น้องเอิร์นเนี่ยอาจจะเป็นโทเค็นจากบ้านอย่างเดียวแล้วก็โหวตครั้งเดียวในย่อ นี้นะเป็นการแบบว่าโหวตปิดท้ายอะไรเงี้ยโหวตปิดท้ายทีเดียวหรืออาจจะมาจากพี่วานก็ได้ซึ่งเท่าที่ผมไปดูโทเค็นรวมของบ้านเอิร์นเนี่ยบ้านเอิร์นเนี่ยโหวตได้ประมาณ 12,000 โทเค็นนะฮะอันนี้โดยรวมนะฮะแต่5555เนี่ยก็ไม่รู้มันอยู่ในส่วนของบ้านหรือเปล่าหรือว่าพี่วานมาโหวตให้นะอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลกันเองนะผมแค่เสริมให้ฟังเฉยๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเจเนเรชั่น3อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเอิร์นหรือป๊อปเปอร์ได้ติดได้เป็นเซนเตอร์เนี่ยคือความภูมิใจของเจน3อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าแบบเป็นตัวแทนเป็นความหวังของฮูปก็ได้ที่เขาอาจจะแบบไม่ได้จริงจังกับงานนี้ขนาดนั้นหรือแพนเค้กอย่างเงี้ยที่ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรือรุ่น3คนอื่นๆด้วยนะครับอ่ะต่อไปเรามาคำนวณซึ่งไม่รู้จะคำนวณได้หรือเปล่าก็คือรายได้ใช่ไหมรายได้ก็เป็นสิ่งที่แฟนคลับอยากจะทราบเหมือนกันว่าเอ้ย official เนี่ยได้เงินไปประมาณเท่าไหร่นะงานนี้ซึ่งพูดตรงๆเลยว่ามันยากจริงๆนะฮะในการคำนวณเพราะว่ารายได้รอบเนี้ยมันกระจายไปในหลายๆส่วนมากๆคือการได้มาของเหรียญ365เนี่ยมันก็มาจากสินค้ากระยิบกระย่อยหรืองาน Voices of BNK48 Showcase อย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องไปนับอีกว่าอ๋อค่าบัตรเท่าไหร่แล้วขายได้กี่ที่นั่งแล้วมาตีเป็นรายได้อย่างเงี้ยคำนวณยากนะฮะใครคำนวณได้คำนวณให้หน่อยวิธีการที่แฟนคลับเขาคำนวณกันเนี่ยเขาก็คำนวณแบบดิบๆนั่นแหละก็คือนับจำนวนโทเค็นทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยราคาโทเค็นพื้นฐานเลยก็คือ68บาทใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นรายได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงละกันว่าทำไมมันคำนวณแยกย่อยได้ยากนะฮะแล้วก็เราสามารถคำนวณแบบหยาบๆได้เลยก็คือคูณ68ไปเลยนั่นแหละผมว่าง่ายที่สุดนะคุณดูจากราคาโฟโต้เซต270บาทนะฮะแล้วก็ได้โทเค็นแถมมา4โทเค็นใช่ไหมที่เป็น365นะครับ270หารด้วย4ผลลัพธ์ออกมาเป็น 67.5 มันก็ใกล้เคียงราคาจริงที่ Official ขายถูกไหม68บาทแต่ถ้าซื้อโฟโต้เซตเนี่ยราคาเหรียญมันจะตกเหรียญละ 67.5 ดังนั้นการตั้งราคาโฟโต้เซตเนี่ยเหมือนเขาอิงจากราคาโทเค็นเลยโฟโต้เซตเนี่ยต้นทุนเป็น0ไปเลยนั่นแหละก็คือของแถมดีๆนี่เองสินค้าตัวนี้ก็อาจจะเป็นสินค้ายอดยมก็ได้ที่ถ้าเกิดว่าจะเปิดทำคอมเองก็ได้หรือว่าจะขายแบบไม่แกะก็ได้มันก็ได้ทุนคืนกลับมาใช่ไหมแล้วโทเค็นเนี่ยมันก็จะได้มาในราคาที่ถูกลงเพราะว่าเราเอาโฟโต้เซตไปขายแล้วไงคือการตั้งราคาเนี่ยมันตั้งตามราคาโทเค็นจริงเลยมันตั้งแบบใกล้เคียงทีนี้ดูบัตร
คอนเสิร์ตนะครับ Voices of BNK48 Showcase อันนี้ผมก็จะโชว์ให้ดูทั้งหมดเลยแล้วกันนะฮะราคาบัตรกับจำนวนเหรียญ365ที่เขาแถมมาซึ่งบอกเลยว่าทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาคำนวณไว้ดีมากๆนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะสมดุล 1,560 บาทแถม23เหรียญตกเหรียญนึงก็ 67.83 อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะลดหลั่นกันไปคุณยิ่งซื้อบัตรแพงขึ้นราคาต่อเหรียญมันก็จะถูกลงเล็กน้อยนะฮะมันจะถูกลงเล็กน้อยเทียบกันจริงๆเนี่ยถ้าจะซื้อให้คุ้มที่สุดก็คือซื้อบัตร VIP VIP เฉยๆ VIP ธรรมดาเนี่ย 6,700 แถมมา100เหรียญใช่ไหมตกเหรียญนึงก็67บาทแต่ถ้าซื้อเป็น VIP Group นะฮะ VIP Room นั่งกัน16คนใช่ไหม16ติเกตนะครับแถม888เหรียญราคา 60,000 อันนี้มันจะตกในราคาเหรียญนึงเนี่ย 67.57 บาทนั่นแหละราคามันก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะฮะ67ปลายๆ67ต้นๆแต่ว่ามันก็จะถูกกว่า68บาทนะฮะมันถูกกว่า BNK โทเค็นที่เป็นเหรียญม่วงนิดหน่อยรายได้เนี่ยคำนวณยากนะฮะคำนวณไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าคุณไปดูผังที่นั่งอ่ะบัตรคอนครั้งเนี่ยขายก็ไม่หมดแล้วก็บางโซนเนี่ยเค้าอาจจะให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ IM เนี่ยมานั่งอาจจะเป็นผู้ปกครองเมมเพื่อนๆพี่ๆน้องเพื่อนฝูงต่างๆนะฮะหรือใครก็ไม่รู้แหละมานั่งนะครับก็จะเห็นว่าโซนเนี่ยมันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมถ้าไปดูงาน Voice นะฮะที่นั่งมันจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมที่แบบสามารถเอาใครมานั่งก็ได้อะคือมันอาจจะไม่ใช่ที่นั่งที่มีคนซื้อก็ได้มันก็จะถูกนับไปในจำนวนบัตรที่ถูกขายไปด้วยไงซึ่งก็ไม่รู้ว่าขายได้จริงๆอะเท่าไหร่ถ้านับจำนวนที่นั่งนะครับที่ถูกใช้ไปในงาน Voice เนี่ยผมจะไม่เรียกว่าจำนวนที่นั่งที่ขายได้นะผมจะเรียกว่าจำนวนที่นั่งที่ใช้ไปเพราะว่าอาจจะมีคนอื่นใครไม่รู้มานั่งนะครับจำนวนที่นั่งที่ถูกใช้ไปเนี่ยนับรวมๆมันจะได้688ที่นั่งจากทั้งหมด983ที่นั่งแน่นอนว่ามันขายไม่หมดถ้าเกิดว่านับจำนวนที่นั่งที่ขายได้จริงๆมันจะอยู่ที่ประมาณ600นะฮะ600ที่นั่ง600คนเท่านั้นเองซึ่งมันน้อยไหมล่ะมันน้อยเวลางานแบบนี้เป็นงานที่ดีแต่ว่าแฟนคลับมาแค่ประมาณ600คนก็เพราะว่าคุณตั้งราคาแพงเกินไปไม่ใช่ราคาสูงนะฮะราคาแพงเกินไปด้วยซ้ำซึ่งผมก็เข้าใจการตลาดของเขาแหละเพราะว่าคุณไม่ได้กะจะขายงานนี้อยู่แล้วสิ่งที่คุณจะขายจริงๆอ่ะมันคือโทเค็นคุณต้องการมาขายโทเค็นแล้วก็แถมงานโชว์ร้องเพลงแค่นั่นแหละนะมันเป็นแค่ของแถมราคามันก็เลยแพงอะไรขนาดนั้นใช่ไหมโซนที่ขายไม่ค่อยดีนะครับก็นั่นแหละครับโซน A โซน B นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับราคามันอาจจะสูงแต่ว่าทำเลไม่ดีนะครับเวลาคนซื้อปกติเนี่ยไม่นั่งดอยไปเลยก็นั่งหน้าสุดไปเลยดีกว่านะฮะไอ้ตรงกลางเนี่ยมักจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แล้วก็ผมแถมให้นิดนึงแล้วกันนะฮะงานเซเลโมนี่ของปาเอย่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบัตรที่ขายได้ทั้งหมดหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะมีผู้ปกครองมานั่งดูมีเพื่อนฝูงอะไรมาหรือเปล่าที่นั่งที่ถูกใช้ไปเนี่ยถูกใช้ไปทั้งหมด931ที่นั่งนะฮะจากทั้งหมด971นะครับแล้วก็ที่นั่งที่ขายไม่ค่อยออกก็คือโซน A บางโซนนะโซน A บางโซนก็จะว่างไว้ถ้าเกิดจะนับรายได้จากงานนี้นะครับมันก็มีผลเกี่ยวกับโทเค็นอยู่ดีนะฮะคุณก็ตีไปเลยว่าประมาณ 67-68 บาทแถวๆนี้แหละนะครับมันก็วิ่งอยู่แถวนี้รายได้อีกส่วนนึงก็คือเซลฟี่การ์ดนะครับเซลฟี่การ์ดที่มีการเปิดพรีออเดอร์ในภายหลังแล้วก็ตั้งราคา380บาทได้การ์ด3ใบคละทั้งหมดจาก39แบบได้มา3ใบก็ไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ต้นทุนจริงๆเนี่ยเขาจะตั้งไว้ประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติตีหยาบๆว่าแบบราคารูปจริงๆอ่ะมัน250สมมติว่ามัน250ราคาของโทเค็นเพียวๆมันก็จะอยู่ที่130นะฮะ130หารด้วย2ก็จะตกที่65บาทแต่ถ้าคุณตีว่าราคาโฟโต้การ์ดเนี่ยมันอยู่ที่240แล้วก็มองว่าโทเค็นราคา140หารด้วย2ก็จะเหลือ70นะฮะซึ่งมันก็จะเกินเรทปกติใช่ไหมที่มันขาย68บาทก็มองว่าราคามันก็อยู่แถวๆนี้แหละก็สรุปว่าถ้าเกิดจะคำนวณรายได้นะครับไปคิดแยกย่อยแต่ละอย่างเนี่ยบอกเลยว่ายากนะครับคำนวณไม่ได้หรอกคูณแบบหยาบๆเอา68มาคูณนี่แหละนะฮะถือว่าตรงไปตรงมาที่สุดถือว่าเป็นรายได้ที่ประมาณเอาละกันดังนั้นรายได้จากงานโหวต365นะครับรายได้นี่ก็คิดจากทั้งเหรียญ365ก็ดีหรือว่า BNK Token ด้วยนะฮะก็ตีไปเลยว่าเหรียญละ68บาทจบนะฮะดังนั้นเพดานรายได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,117,493.698 บาทนะครับอันนี้คือคำนวณหยาบๆเอา 100,000 กว่าๆเนี่ยคูณ68ก็ได้ตามนี้นะครับซึ่งถามว่ารายได้ประมาณนี้เนี่ยมันสรุปได้ว่าคนให้ความสนใจกับงานนี้มากหรือน้อยนะครับถ้าถามผมจะตอบว่าน้อยครับเพราะว่าผมไปเทียบกับงานโหวตมหาเทวีนางสงกรานต์48งานนั้นน่ะได้ไป9ล้าน3แสนแต่งานเนี้ยได้ไปประมาณ6ล้าน9แสนถ้าเกิดว่าคุณมองว่าราคาโทเค็นมันถูกกว่านั้นสมมติอาจจะหล่นลงมาเหลือ67บาทอย่างเงี้ยรายได้มันก็จะอยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าบาทอยู่ดีเราพูดง่ายๆว่างาน365เนี่ย official ได้เงินไป6ล้านกว่าๆแต่6ล้านเท่าไหร่ไม่รู้มันก็ประมาณนี้แหละงานมหาเทวีนางสงกรานต์48น่ะได้ไป9ล้าน3แสนนะครับและแฟนคลับที่ร่วมโหวตในงาน365เนี่ยไม่ได้มาทั้งหมดนะครับ
มีแฟนคลับบางด้อมบางบ้านที่ปล่อยจอยนะฮะปล่อยผ่านไปเลยเปิดทางให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาได้โอกาสบ้างคือมันไม่ได้สู้ทุกคนก็เลยพูดได้เต็มปากว่างานเนี้ยคนให้ความสนใจน้อยนะฮะถือว่าน้อยอยู่แต่ว่าถ้ามองเรื่องของต้นทุนในการทำ MV ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรใช่ไหมในเมื่อ Official เลือกที่จะใช้งานโหวตแบบนี้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในการให้โอกาสเมมหรือว่าจะหาต้นทุนในลักษณะนี้อีกเนี่ยแฟนคลับก็เลือกได้ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมแล้วบอกเลยว่าแฟนคลับทุกๆคนนะครับมีความรอบคอบในการใช้เงินนะฮะไม่ใช่ว่า Official จัดกิจกรรมแบบไหนแฟนคลับก็หน้ามือตามัวโหวตให้ทุกอันน่ะงานโหวตอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะมีไว้แค่ถามความเห็นแฟนคลับก็พอแล้วนะฮะไม่ควรจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นงานที่เราจะดูดเงินแฟนคลับเยอะๆดีกว่าการโหวตมันก็คือการถามความเห็นแค่นั้นแหละแต่เป็นการถามความเห็นแบบเสียเงินซึ่งถ้า Official จะจัดอีกก็จัดไปครับคือแฟนคลับของเราเนี่ยบอกเลยว่ารับมือไหวแน่นอนนะฮะเพราะว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยมีความอบอ้อมอารีมีความเห็นใจซึ่งกันและกันมองว่าโอกาสเนี่ยเราเปิดทางให้คนอื่นได้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปจริงจังกับงานหน้าอะไรเงี้ยหรือว่างานต่อไปที่แฟนคลับเมมอื่นเขาจริงจังกว่าแฟนคลับที่หมดตังค์ไปแล้วกับงาน365ก็สามารถพักไปก่อนก็ได้เห็นไหมมันก็เหมือนกันเปลี่ยนเวรกันมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนว่าโอเคโอกาสต่อไปให้น้องคนนี้แล้วกันโอกาสต่อไปฉันเอาบ้างอะไรเงี้ยมันก็สามารถตกลงกันได้อยู่แล้วไม่เป็นการเอาเงินไปละลายในแม่น้ำแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเมมเบอร์ที่ไม่ได้ติดตัวจริงนะครับไม่ได้มีอะไรการันตีว่าน้องจะได้รับโอกาสดีๆในครั้งหน้าหรือเปล่าดังนั้นการโหวตทุกครั้งก็ต้องรอบคอบกันแบบนี้แหละนะฮะสำคัญที่สุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถสนับสนุนเราได้นะฮะโดยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะฮะหรือส่งซุปเปอร์แตงค์ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเรานะฮะและคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมการโหวตหาเซบัสึในเพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษเวอร์ชันปี2024ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ